คลิปนี้เรามาดูการปลด Gmail ของมือถือ Samsung รุ่นใหม่ด้วย Unlock Tool กันนะครับตัวนี้เป็น Samsung S21 5G นะครับอาการก็คือล้างเครื่องแล้วติด Gmail นะพอเรากดเซตค่าไปเรื่อยๆก็จะติดอยู่หน้านี้นะครับเนี่ยลักษณะก็คือมันให้ใส่รหัสเดิมหรือใส่เมลเดิมที่เคยใส่นะครับโอเคทีนี้มาดูการปลดครับในการปลดตัวนี้เราจะใช้โปรแกรม Unlock Tool นะครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยการปลด Gmail ของมือถือ Samsung รุ่นใหม่ๆเนี่ยปลดยากมากนะครับวิธีการปลดก็คือเราจะปลดในโหมด ADB นะครับให้เรากดเข้าโทรฉุกเฉินนะกดดอกจันสี่เหลี่ยม0ดอกจันสี่เหลี่ยมแบบนี้มันจะเข้าสู่หน้านี้ได้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าหน้าเช็คการทำงานของหน้าจอนะครับจากนั้นนะครับเราจะใช้โปรแกรม Unlock Tool นะครับเป็นตัวช่วยตัวนี้ผมปลดออนไลน์ให้ลูกค้านะครับตัวนี้คิดค่าปลดอยู่ที่ประมาณ300นะครับคิดค่าปลดให้300ก็เป็นราคากันเองนะครับพอเราเข้ามาที่ Unlock Tool ได้เสร็จเรียบร้อยก็เลือกโหมดของ Samsung นะครับเลือกโหมดฟังก์ชันมันจะมีคำว่า Remove FRP นะครับแล้วก็ทำการสั่งล้างเลยพอเราเริ่มสั่งล้างนะครับตัวโปรแกรมก็จะเริ่มค้นหามือถือนะแล้วก็จะทำการสั่งแบบนี้นะครับก็ดูการทำงานของโปรแกรมนะครับแล้วก็สังเกตที่มือถือไปด้วยนะครับหลังจากที่มันโปรแกรมมันสั่งเสร็จนะเดี๋ยวรอดูนะครับเดี๋ยวจะตัดไปให้ดูตอนที่โปรแกรมมันทำงานเรียบร้อยว่ามันจะขึ้นยังไงตัวนี้เรียกว่าการปลดผ่านโหมด ADB นะครับซึ่งการทำแบบนี้มือถือจะต้องกดเข้าโหมด ADB เหมือนกับที่ผมพากดเข้าไปให้ได้ก่อนนะครับถึงจะสั่งล้างแบบนี้ได้พอเราสั่งเสร็จเรียบร้อยโปรแกรมก็จะทำงานจนเสร็จนะครับจากนั้นดูที่มือถือนะครับเนี่ยมือถือก็จะเด้งขึ้นมาลักษณะแบบนี้ให้เราทำการติ๊กบริเวณจุดกลมๆนะครับเนี่ยดูนะตัวนี้เจ้าของเครื่องเป็นคนทำไปนะครับอันนี้ผมรีโมทก็คือแบบควบคุมทางไกลนะครับไปใช้โปรแกรมปลดให้นะครับเจ้าของเครื่องก็ทำตามที่บอกนะครับเนี่ยแล้วก็แตะตรงจุดแล้วก็กดไปเรื่อยๆนะครับยอมรับไปเนี่ยครับจากนั้นตัวมือถือก็จะทำการดีดไปเรื่อยๆนะครับจะสลับตัดไปเรื่อยๆของมันปล่อยมันนะครับเราก็จะติ๊กแล้วก็อนุญาตติ๊กอนุญาตไปเรื่อยๆตอนนี้สักครู่นะครับมือถือบางรุ่นนี่ทำแค่ครั้งเดียวนะครับมันจะตัดรีสตาร์ทแล้วก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้เลยแต่มือถือรุ่นนี้นี่จะยากหน่อยนะครับบางทีมันขึ้นอยู่กับสายชาร์จหรือตูดชาร์จด้วยนะครับโปรแกรมมันมองไม่เห็นอะไรประมาณนี้นะตอนนี้เราก็ติ๊กกดอนุญาตไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ติ๊กยอมรับทั้งหมดนะครับติ๊กยอมรับทั้งหมดแล้วก็กดถัดไปโอเคสังเกตครับเห็นไหมตัวมือถือก็เด้งเข้าสู่หน้าการใช้งานเลยนะครับก็เสร็จเรียบร้อยตอนนี้เป็นการปลดผ่านโปรแกรมนะครับซึ่งถ้าเราจะปลดมือเนี่ยจะยากมากเลยนะครับโอเคถ้าไหนที่ต้องการให้ช่วยปลดแบบนี้นะครับก็ทักเฟซมาได้นะครับราคากันเองคิดไม่เกิน300นะสำหรับมือถือ Samsung รุ่นใหม่ๆที่กดเข้าโหมดนี้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องที่กดเข้าไม่ได้จำเป็นต้องแกะเครื่องเพื่อจิ้มแผงวงจรแล้วก็ใช้อันล็อกทูลปลดแบบนี้แต่มีอีกวิธีอย่างอื่นเนาะนะครับจะยากหน่อยอันนั้นก็อาจจะราคาอาจจะเพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ตัวนี้ปลดออนไลน์ได้นะครับแต่ถ้ากดเข้าในโหมดเช็คหน้าจอไม่ได้เนี่ยนะครับอันนั้นจำเป็นต้องส่งมานะถ้าแจกเครื่องไม่เป็นนะครับโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้เนาะสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับถ้าอยากส่งซ่อมก็ทักเฟซได้ใต้คลิปนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ